ประเด็นวันนี้นะที่เราจะถกกันนะครับเป็นประเด็นการสร้างบ้านน็อกดาวน์ทิปครับจ่ายเงินไปแต่ไม่มีบ้านไปเจอเขาได้ไงฮะสำนักงานเขาอยู่ข้างหลังบ้านก็ติดต่อเขาไปความน่าเชื่อถือเขาดูดีพอโบตกลงทำกับเขาเราต้องจ่ายก่อนเลย 50% แล้วพองวดที่2เนี่ยโบจะต้องจ่ายตอนที่เขาขึ้นโครงหลังคาเราก็เสียเงินไปอีกเราสร้างบ้านทั้งทีนะคะเราก็อยากให้บ้านเราดูดีที่สุดอันนี้แบบของคุณปะใช่ที่โบอยากได้คือแบบนี้อันนี้เลยนี่ฮะภาพในแบบกับสิ่งที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เลยอ่ะจนทุกวันนี้แล้วฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้แค่ทาสีให้หาตัวเขาเจอไหมไม่เจอไปไหนแล้วก็ไม่รู้เคสของพี่จุ๋มก็ไปติดต่อคนนี้เหมือนกันใช่ค่ะไปดูจนแน่ใจแล้วก็เลยตกลงขั้นตอนเหมือนกันก็คือโอนตังค์ให้เขาเลยโอนงวดแรก 50% ค่ะ 50% เหมือนกันใช่ค่ะพอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าจะส่งมอบเมื่อไหร่ครับปกติ80วันบ้านต้องเสร็จแล้วค่ะเขาก็อ้างสารพัดอย่างฝนตกญาติเสียช่างไม่มาช่างถูกกักตัวสารพัดอย่างจนสุดท้ายแล้วพี่ไม่ไหวแล้วก็ให้มาส่งก็เอามาส่งในสภาพที่บ้านเนี่ยเหมือนห้องน้ำสาธารณะค่ะนี่สิ่งที่อยากได้ซ้ายมือนี่นะฮะสิ่งที่เป็นจริงคือเป็นแบบนี้รู้สึกไงฮะรับไม่ได้เงิน 200,000 กว่าได้มาแต่ซี่โครงบ้านแล้วบอกว่าจะแก้ไขให้ก็ไม่ทำค่ะสุดท้ายตอนนี้ก็คือไม่ได้เลยหายตัวไปเลยค่ะปิดเพจปิดทุกสิ่งทุกอย่างไลน์ไม่อ่านของเราไปคุยกับเขาว่ายังไงครับเขาดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคุยดีอ่ะเขาตามงานคือเขาไปถึงที่เราตนก็เชื่อพอถึงกำหนดส่งนัดทุกครั้งเลื่อนทุกครั้งก็รอเรื่อยๆก็ไม่มาก็ไม่มาแล้วนี่คือแบบบ้านของคุณหลิวนะนี่คือสิ่งที่เป็นครับความว่างเปล่าสุดท้ายคุณต้องมานอนในรถนอนในรถค่ะเวลาลูกถามว่าแม่บ้านไหนบอกว่าจะส่งแม่ที่ก็เลยบอกว่าเขาติดงานเขายังไม่มาส่งให้เราก็พูดหลอกลูกไปเรื่อยโทษนะต้องอยู่ในสภาพแบบนอนในรถนี่นานไหม2เดือนค่ะมีการสร้างขายได้จริงๆหรือเปล่าเคยมีงานที่สำเร็จบ้างไหมฮะมีค่ะณแต่ก่อนแล้วลูกค้าที่มาหลังๆนี่คือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรอใช่ค่ะวันนี้ที่ยินดีมาออกรายการวันนี้ครับคือความตั้งใจคืออยากจะบอกอะไรครับสงสารลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวพวกหนูเองซึ่งเป็นลูกจ้างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทำยืนยันตรงนี้นะฮะใช่ค่ะในมุมของทางกระทรวงยุติธรรมนะท่านนะสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับผู้เดือดร้อนยังไงบ้างครับคือลำดับแรกก่อนมันยังก้ำกึ่งเรื่องของคดีแพ่งและคดีอาญามันก็ต้องบรรยายพฤติกรรมว่าการกระทำของคนที่ทำเนี่ยมันมีเจตนาในเรื่องของการช่อโกงหรือไม่ก็ใช้ช่องทางนี้ดีกว่าครับประสานติดต่อมาที่กระทรวงยุติธรรมกรณีนี้มันไม่ใช่เป็นการช่อโกงธรรมดาด้วยมันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งมีโทษจำคุก5ปีที่สามารถแจ้งความได้ภายใน10ปีอายุความของมันถามว่าทำไมจะต้องไปแจ้งความเป็นคดีอาญาเพื่อจะเร่งรัดในการติดตามคนร้ายได้เร็วขึ้นซึ่งผมมองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันดูแล้วว่ามันมีเจตนาที่จะไม่ทำผู้เสียหายต้องไปเล่าเพื่อให้กับตัวของพนักงานสอบสวนเข้าใจถ้าเกิดเราไม่เล่าเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของผิดสัญญาว่าจ้าง